สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีวันแม่นะคะวันนี้วันที่12สิงหา2565นะคะวันนี้ยายละเอียดทำอ่อมไก่นะคะพี่น้องอ่อมไก่ใส่ฟักทองนะคะไปวัดนะคะเนี่ยนะคะใส่ปิ่นโตนะคะโดยใส่ปิ่นโตนะคะก็จะมีอ่อมไก่นะคะแล้วก็มีของหวานบัวลอยนะคะบัวลอยนะคะพี่น้องบัวลอย3สีนะคะแล้วก็ของหวานผลไม้ก็คือแก้วมังกรนะคะแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆนะคะและอีกส่วนหนึ่งนะคะยายละเอียดก็เอามาใส่ถุงนะคะเพื่อจะเอาใส่บาตรนะคะเพราะว่ามีการตักบาตรด้วยเนาะนะคะยายก็จะแพ็คใส่ถุงแบบนี้นะคะทำเป็นถุงเป็นถุงเล็กๆนะคะบัวลอย5ถุงนะคะอ่อมไก่5ถุงนะคะแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆ5ถุงนะคะส่วนนี้เราจะเอาไว้ใส่บาตรนะคะพี่น้องนะคะส่วนนี้เราก็จะเอาไปใส่ผาข้าวนะคะผาข้าวกับร่วมกับชาวบ้านนะคะชาวบ้านมาทำบุญกันเยอะแยะมากมายนะคะเราก็จะเอาไปร่วมใส่เป็นพาใหญ่กับเขานะคะนี่นะคะนี่ก็คือบัวลอยนะคะบัวลอยที่ยายละเอียดทำเองนะคะแซ่บอร่อยเข้มข้นนะคะพี่น้องไม่มีอืดนะคะยายละเอียดทำไม่อืดนะคะไม่อืดไม่บวมนะคะพี่น้องแซ่บนะคะนี่นะคะอร่อยมากมายค่ะวันนี้เราจะไปทำบุญวันแม่กันนะคะทำอาหารอร่อยอร่อยทำเองทำด้วยใจบริสุทธิ์ตั้งอกตั้งใจทำนะคะพี่น้องทำความดีนะคะพี่น้องนะคะทำความดีทำสะอาดสะอาดทำให้อร่อยอร่อยนะคะนะคะเพื่อจะไปทำบุญกันนะคะพี่น้องแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจดีๆนะคะในวันแม่ปีนี้ก็ขอให้คุณแม่ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอายุมั่นขวัญยืนนะคะปราศจากโรคภัยทั้งปวงนะคะไปไหนก็ให้ปลอดภัยนะคะนี่นะคะวันนี้วันดีนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะนะคะแต่ว่ายายละเอียดไม่ได้ไปนะคะให้ตาสอนเป็นคนไปนะคะให้ตาสอนเป็นคนไปทำบุญนะคะเพราะว่ายายละเอียดติดภารกิจนะคะติดภารกิจทำกับข้าวนะคะทำกับข้าวส่งนะคะวันนี้ยายละเอียดก็เลยให้ตาสอนไปคนเดียวนะคะไปคนเดียวก็ทำได้นะคะนี่พี่น้องเฮ็ดเอาเว้าเอาแล้วลึกถึงเอานะคะขอบคุณพ่อแม่ของเฮาเนาะพี่น้องเนาะนะคะนี่นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้มีพลาดคลิปเมนูอร่อยอร่อยกับยายค่ะนะคะขอบคุณทุกคนนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะคะ